ที่ปรออายาการย้ำชัดพระพยอมต้องได้เงิน10บล้านค่าซื้อที่ดินวัดสวนแก้วคืนที่ลานวัดสวนแก้วหมู่หนึ่งถนนบางกรวยไซน้อยตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีพระพยอมกัลยาโณเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วและนายประเมศอินทระชุมนุมอธิบดีอายาการสำนักงานศารอาญาธนบุรีร่วมด้วยผู้ทรงคนวุฒิแห่งเนติัณฑิตสภาและคณะสิทธิพระพยอม ร่วมถแถลงข่าวกรณีข้อพิพาทที่ดิน555ตารางวาหรือโฉนดถุงกล้วยแขกซึ่งเป็นที่ดินเชื่อมต่อกับวัดสวนแก้วโดยพระพรยอมกลายานโนซื้อมาจากนางวัฒนาสุขสำเริงผู้ครอบครองปรปักในขณะนั้นเป็นเงินราคา10ล้านบาทเมื่อวันที่9กันยายน2547กระทั่งนายถนอมทายาทเจ้าของที่ตัวจริงได้ยื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่26พฤษภาคม2549 และคำพิพากษาสารอุทธรภาคหนึ่งเพิกถอนนิติกรรมจำเลยที่1เมื่อวันที่7สิงหาคม2551จากนั้นวันที่25ตุลาคม2562ได้ยื่นเรื่องขอให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายทรัพย์สินออกจากบริเวณที่ดินนายประเมศินทรชชุมนุมอธิบดีอายการสำนักงานสารอาญาธนบุรีกล่าวว่ามีความตั้งใจที่จะเข้ามาดูคดีนี้เพื่อช่วยเหลือวัดช่วยเหลือหลวงพ่อให้ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งเท่าที่ตนตรวจสอบรายละเอียดในตอนนี้พบว่าทางเจ้าของที่ดินคนปัจจุบันยังไม่ได้ฟ้องขับไล่ทางวัดทางวัดจึงสามารถใช้สิทธิยึดโยงอยู่ในพื้นที่ต่อไปได้และหากทางเจ้าของที่ดินจะฟ้องขับไล่มาทางวัดก็ยังมีสิทธิในการทวงถามของเงินสิบล้านคืนอายการปรเมศกล่าวว่ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้ความคุ้มครองกับผู้ซื้อขายโดยสุจริตในท้องตลาดที่ดินผืนนี้หลวงพ่อก็ซื้อมาอย่างถูกต้องโปร่งใสไม่ได้แอบไปซื้อมา หากกฎหมายไม่คุ้มครองคนที่ซื้อขายโดยโปร่งใสแล้วอีกหน่อยการซื้อขายที่เด็นที่เป็นประปกษกในประเทศก็จะหยุดชะง,งักลงอย่างไรก็ตามในวันนี้ตนได้เชิญทางอายการจังหวัดนนทบุรีร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบรายละเอียดด้วยซึ่งคงต้องขอเวลาดูรายละเอียดของข้อพิพาทอีกสักพักก็น่าจะหาแนวทางในความช่วยเหลือกับทางวัดต่อไปได้แต่หนทางที่ดีที่สุดก็คือการประนีประนอมกันเพราะทราบมาว่า เจ้าของที่ดินจะขายที่ดินดังกล่าวในราคา80ล้านบาทซึ่งหากขายได้ในราคานั้นทางเจ้าของที่ดินก็นําเงิน10บล้านบาทมาคืนให้กับทางวัดโดยไม่คิดดอกเบี้ยก็จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดกับทั้งสองฝ่ายแต่อย่างไรก็ตามตนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมว่าหลวงพ่อจะต้องได้เงิน10บล้านบาทที่จ่ายซื้อที่ดินผืนนี้กลับคืนมาอย่างแน่นอนพระพรยอมกล่าวว่าตนได้รับกําลังใจจากผู้คนหลากหลายสาขาอาชีพที่ทราบข่าวอย่างล้นหลามมาวันนี้ มีไออาการประเมศยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือในแนวทางของการต่อสู้คดีอีกก็ยิ่งมีกำลังใจเพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าหลังจากนี้คดีจะออกมาในรูปแบบไหนไม่ว่าทางวัดจะชนะได้เงินคืนหรือเจ้าของปัจจุบันชนะแล้วได้ที่ไปก็ขออย่าให้เกิดความอาฆาตร้ายต่อกันขอให้สิ้นสุดกันลงไปจะได้ไม่เป็นทุกต่อกันส่วนแนวทางของอาตมานั้นหากทางเจ้าของที่ดินคนปัจจุบันต้องการเงินค่าที่เพิ่ม ทางวัดก็พร้อมจะจ่ายให้อีก3ล้านบาทเท่ากับราคาที่เคยบอกขายกันในครั้งแรกเพื่อให้คดีนี้ยุติลงและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย